สวัสดีค่ะคุณแม่บอกว่าช่วงนี้หน้ากากอนามัยหายากแล้วค่ะหนูไปทวงคุณหมอแล้วก็คุณพี่พยาบาลแล้วก็คนป่วยทุกคนค่ะเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนและสำรองให้คุณหมอและคุณพี่พยาบาลและคนป่วยที่จำเป็นต้องใช้จริงๆหน้ากากผ้าคือทางเลือกของคนไม่ป่วยค่ะข้อมูลล่าสุดที่กรมอนามัยประกาศว่าการใส่หน้ากากผ้าก็ช่วยให้ป้องกันได้ระดับหนึ่งค่ะหน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์ผ้าสาลูใส่แล้วนำกลับมาซักแล้วใช้ใหม่ได้ค่ะมีติดไว้นะคะสวมสำรองและซักที่สำคัญที่สุดคือต้องล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าลืมเด็กค่ะเราสู้โควิด-19 ไปด้วยกันนะคะและเป็นกำลังใจให้คุณหมอและพี่พยาบาลและทุกคนสู้ๆค่ะจะได้มีหน้ากากใช้ทั่วถึงนะคะพี่ๆ FC ของอิงฟ้าดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอิงฟ้าเป็นห่วง